ไปนะคะจริงหรือเปล่าที่มีพี่เอมและพี่กีนเปลี่ยนไปจากน้องกู๊ดบายนะจริงไหมมีหนูแล้วพี่เปลี่ยนไปคือไงอ้วนขึ้น ดูดิดูสภาพสมมติวีนไปหาทะเลาะกันวันนี้ผมกับเอมทะเลาะกันตอนนี้เลยตอนนี้เลยตบมาตบกันข้อนี้เนี่ยหนูเลือกเพราะแบบหนูกำหมัดมากกำหมัดมากเมื่อคุณกล้าถามครับเราก็กล้าที่จะตอบคู่พี่ๆคิดว่าเรื่องเซ็กส์สำคัญไหมครับและพวกพี่ๆมีการพูดคุยเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนข้อนี้เนี่ยหนูเลือกเพราะแบบหนูกำหมัดมากก็มาดิก็มาดิวะพี่สาวพลังปิดกล้องต่อยเลยจากน้องปอนะคะเวลาที่พี่กินไปแคมป์เอ็มอยู่คนเดียวเหงาไหมทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าวิธีไหนทำให้เข้าใจกันมากขึ้นเวลาอยู่ไกลกันบอกเลยว่าเหงามากก็แบล้างตัวเหงามากอยู่บ้านคนเดียวนะคะความรู้สึกส่วนตัวบ้านคนเดียวค่ะปกติอ่ะมันจะมีคนคอยกวนประสาทมีคนแบบตะโกนโวเวโวยวายเสียงดังทั้งวันนึกออกปะต่อให้หนูนอนอ่ะห้องสตรีมพี่กินก็จะอยู่ห้องถัดไปมันก็ได้ยินเสียงแล้วเวลาที่แบบสมมติว่าวันนี้ทำงานมาเหนื่อยๆแล้วก็จะไปอ้อนไปเกาะแก่เขาเขาก็มาเกาะแก่เราอะไรแบบเนี้ยแต่พอพี่กินไปอยู่แคมป์มันไม่มีโมเมนต์นั้นทะเลาะไหมเนี่ยไม่ทะเลาะแต่คือมันจะเป็นการแบบน้อยใจแบบน้อยใจแต่ทำอะไรไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วน้อยใจว่าเขาไม่มีเวลาให้แต่รู้ไงว่าเขาไปแข่งรู้ว่าเขาไปซ้อมแล้วทำอะไรได้ไหมไม่ได้นอกจากมึงก็จะน้อยใจแล้วก็จมกับความรู้สึกนั้นไปรีเซ็ตแล้วก็ใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันนี่มุมมองอีเมลนะวิธีการแก้ปัญหาของพี่ก็คือจะแก้ปัญหาโดยการที่เฮ้ยพอเรากลับมาที่บ้านเราคอยเติมให้คนที่บ้านให้เต็มเสมอไม่ว่าจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็น้องเอมผมจะเป็นคนที่ใส่ใจเขาให้มากที่สุดไหมอย่างน้อยการที่เรากลับมาอยู่ในวันหยุดของเราเนี่ยเอาจริงๆนะในวันหยุดของผมก็เหมือนวันที่ผมกลับมาปุ๊บมาหาครอบครัวให้มากอดนะมาหอมแก้มบอกคิดถึงนะทุกคนในบ้านเลยเหมือนคอยเติมให้เขาครับในช่วงเวลาที่เรามีเวลาให้กันก็คอยเติมกันให้ได้มากที่สุดนั่นคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะว่ามีเวลาให้กันได้น้อยแต่เราก็ต้องคอยเติมให้กันในเวลาที่มันมีให้ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้อย่างน้อยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงเป็นในเรื่องของความเข้าใจพี่พูดเสมอว่าคบกับพี่อ่ะพี่มีอนาคตนะพี่ก็บอกเคยบอกว่าพี่มีอนาคตให้แต่สิ่งที่พี่ให้ไม่ได้จริงๆคือเวลาเพราะว่าเราเองอยู่ในช่วงวัยทำงานประมาณนั้นครับข้อที่9ครับก็อันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากในเรื่องของเวลาว่าเรา2คนแบ่งเวลากันยังไงอ่ะหนูมันใช้คำว่าแบ่งได้เหรอเพราะเวลาที่จะมีให้กันมันคือแบบคือถ้าแบ่งอีกคือไม่มีแล้วนะก็คือเรียกว่าว่างตอนไหนก็ใช้ตอนที่ว่างนั่นแหละคุยกันไม่ว่าจะเป็นการแชททิ้งไว้หรือว่าพี่กินว่างจากซ้อมอะโทรมาแป๊บนึงแป๊บจริงๆนะแป๊บคือแบบ2นาทีวางอะไรอย่างเงี้ยเออหนูเดี๋ยวพี่ไปซ้อมนะพี่ไปแข่งก่อนบ๊ายบายหนูเออหนูพี่คุยทีมก่อนนะวางมีแค่นั้นจริงๆอ่ะอันนี้ให้มองงี้ครับเรา2คนมองเป้าหมายเดียวกันคือเฮียต้องทำงานต้องตั้งใจตรงนี้มีสิ่งมีอนาคตที่ต้องทำต่อแต่ทีเนี้ยในช่วงเวลาที่มันมีเราเปลี่ยนนะอะแดปโดยการที่โทรหากันนาที2นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้โทรดีกว่าไม่ได้ใช้เลยอ่ะสมมติอยู่ในบ้านเดียวกันลงมาหากันสักนาที2นาทีช่วงผมลงมาเข้าห้องน้ำเดินมาหาเองสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยนั่นคือช่วงเวลาที่เรามีครับและอีกช่วงเวลานึงถ้าตอนอยู่ด้วยกันคือนอนหนูนอนเอ็มหลับนะมานอนต่อแล้วเอ็มก็ตื่นประมาณนั้นเลยจริงๆครับแค่นี้จริงๆครับมันเป็นช่วงเวลารอยต่อที่น้อยมากแต่ต้องเข้าใจกันประมาณนั้นข้อที่10จากพี่ปิ่นนะคะคน2คนนิสัยต่างกันวิธีไหนที่ทั้งคู่ปรับตัวเข้าหากันบ้างแล้วแก้ไขยังไงให้ฝ่ายนิสัยเดิมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแบบนี้และอะไรที่ทำให้น้องกรีนกับน้องเอ็มประคับประคองความสัมพันธ์ได้นานที่สุดรู้ว่าคำถามดีๆนะเพราะว่าในหลายๆเรื่องเรา2คนก็นิสัยไม่ตรงกันนิสัยต่างกันแต่คือเรารู้อยู่แล้วสมมติว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันว่าเอ้ยเขามีข้อเสียเรื่องนี้หนูมีข้อเสียเรื่องนี้เราก็จะต้องแบบรับในข้อเสียตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดคือเหมือนประเมินตั้งแต่นะตอนเริ่มเลยอะว่าเรารับได้ไหมคือถ้ารับไม่ได้หนูไม่สานต่อความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราอะไปบังคับให้เขาเปลี่ยนเรื่องนั้นคนทุกคนสุดท้ายวันนึงมันต้องกลับมาเป็นตัวเองมันคือสันดานมันคือสันดานมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้อยากจะปรับด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นถ้าเรายังอยากที่จะอยู่กับเขารักเขามากพอก็คือยอมรับในข้อเสียตรงนั้นอะไรปรับได้หรือปล่อยผ่านได้ก็คือปล่อยถ้าข้อเสียตรงนั้นไม่ได้ทำให้กระทบกับความสัมพันธ์นะแต่ถ้ามันกระทบเราพอจะหาตรงกลางได้บ้างไหมถ้าหาได้ก็ไปต่อแต่ถ้าหาไม่ได้เราต้องมาคุยกันแล้วว่าความสัมพันธ์เรามันจะไปต่อกันได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจหายใจไหมทางเหงือกอะทางผิวหนังทางผิวหนังแม่ว่านี่จากประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงจริงๆเอมตอบได้กลุ้มมากเลยนะส่วนตัวผมตอบสั้นๆแล้วกันแม่ผมสอนยาวไปละยัง
แม่ผมสอนมาตั้งแต่แรกเลยเวลาคบใครก็ตามแต่เนี่ยให้มองสิ่งที่แย่ที่สุดของกันและกันไว้และรับให้ได้อย่างที่ผมบอก mindset เองตั้งแต่แรกเลยคบกันคือเรามีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมันก็เลยทำให้แบบสุดท้ายแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาเราพร้อมจะปรับทั้งสองคนแต่ไม่ใช่การปรับที่เปลี่ยนตัวเองเป็นการปรับเพื่ออยู่ตรงกลางเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหาก็มาที่ข้อ11แล้วครับทุกคนข้อนี้ก็เป็นคำถามที่มากันพอสมควร how to move on นะครับทุกคนจะลืมแฟนเก่ายังไงดีชอบเขามานานแล้วมูฟออนจากเขาไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ผู้หญิงตอบก่อนดีกว่าหนูเป็นคนที่แบบก็เฮิร์ทให้มันสุดแต่สุดท้ายแล้วอยู่บนความเป็นจริงก็มันเป็นไปไม่ได้เรื่องความรักตกมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ได้สนใจหรือเป็นการชอบข้างเดียวหรือมันแบบเป็นจุดแตกหักมาแล้วเลิกกันแล้วแต่ยังลืมไม่ได้หนูจะบอกคนในช่องหนูตลอดว่าให้มองด้วยเหตุผลอย่ามองด้วยความรู้สึกแล้วก็นึกถึงเหตุผลเอาไว้ว่าที่ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรต้นเกิดจากอะไรส่งผลให้ทุกวันเนี้ยเราต้องเลิกกันหรือเหตุจากอะไรทำไมเขาถึงไม่รักเราย้ำในเหตุผลตรงนั้นไว้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยตัวเองมันมีคนที่เคยพูดกับหนูว่าถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกกับคนคนนั้นถ้าวันนึงคนคนนั้นไม่อยู่เราก็จะไม่มีความสุขว้าวหนูว่าอันนี้จริงเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ที่ทำให้หนูอะสภาพจิตใจหนูดีขึ้นอันนี้เราเร็วๆกันเลยนะสังเกตก่อนอะไรเปลี่ยนไปครับสวยขึ้นไม่ใช่เสื้อโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้ไอ้จ็อบ CEO จ็อบเพิ่งเอาเสื้อมาส่งและนี่คือเสื้อของเจ้าหนูนะครับที่ทำมาในผมยืนให้ดูสวยมากเป็นคนแรกที่ได้ใส่เจ้าของเสื้อยังไม่ได้ใส่เลยผมยืนให้ดูยืนให้ดูอันนี้คือด้านหน้าและนี่ก็คือด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมครับตากล้องเห็นครับครับผมสวยครับบอกคอนเซ็ปต์เสื้อหรือไงก็คือคอนเซ็ปต์ของเสื้อนะครับเหมือนหนูตัวนี้มันถือมันได้ทันตะวันแล้วมันก็เลยมีพลังเป็นปีศาจออกมาประมาณนั้นจริงๆหนูรู้สึกว่าเหมือนตัวหนูเป็นแบบเหมือนตัวเล็กๆเหมือนดูอ่อนแอไม่มีทางสู้แต่คือเรามีความแข็งแกร่งเรามีความอยากกล้าข้างในที่คือไอ้หนูตัวใหญ่เนี่ยคือหนูส่วนหนูตัวเล็กอ่ะคือพี่กีนและคือหนูมีอำนาจที่มากกว่าจ้ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันที่แฟนเพจเจ้าหนูอิมเอมเลยนะครับมาเข้าเรื่องของเราต่อเราต่อกันที่ข้อ11นะฮะจากที่เอ็มตอบไปแล้วเนี่ยในมุมมองของผมมองว่ามันคือการยอมรับความจริงครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการ move on มักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าผมลืมคนนั้นคนนี้ไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะมันไม่มีใครสามารถลืมอดีตของตัวเองได้หรอกมีแต่เราทำความเข้าใจแล้วเดินหน้าต่อไปกับมันนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันศึกษาวิธีการอยู่กับมันอย่างน้อยวันนี้เราแย่พรุ่งนี้เราก็ต้องดีขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์เพราะชีวิตเราทุกคนไม่ได้เจอคนคนเดียวบนโลกเราจะต้องเจอใครอีกมากมายเพราะงั้นอย่าลืมให้โอกาสตัวเองและอย่าปิดโอกาสของตัวเองครับเพราะว่าทุกคนน่ะมันจะต้อง move on ไปข้างหน้าไม่ใช่ move กลับมา move on เป็นวงกลมสุดท้ายอยู่ที่เดิมไม่ใช่ประมาณนั้นครับผมข้อที่12จากน้องแพรวานะคะข่าวว่าครับผมพี่ทั้งสองคนเคยมีจุดที่อิ่มตัวหรือเบื่อกันบ้างไหมถ้ามีพวกพี่ทำยังไงติดตามทั้งสองคนเลยขอบคุณสำหรับการติดตามครับส่วนตัวผมเลยนะไม่มีเลยคือตัวพี่เนี่ยชิลมากเพราะว่าการคบกันในทุกวันนี้พี่มองเอมอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยคนหนึ่งที่แบบอนาคตจะต้องแต่งงานมีลูกมันมองฟิลนั้นไปแล้วจริงๆมองข้าวซีนของคำว่าแฟนหรือต้องมานั่งทำความรู้จักกันมากมายแล้วทุกวันนี้เวลาปัญหาอะไรเข้ามาเราก็แค่มองถึงเหตุผลแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะเอาชนะเขาเพราะสิ่งที่เราทำอ่ะทุกอย่างก็เพื่อกันและกันครับไม่เคยเบื่อสำหรับหนูว่ามันไม่เบื่อเพราะว่าเราทั้งคู่เป็นตัวเองพอมันเป็นตัวเองได้ทำได้พูดก็ทำอะไรได้ทำอะไรที่ชอบใช่คือได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรืออะไรเงี้ยคือพอมันเป็นตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่าคือทุกวันเหมือนเราใช้ชีวิตกับคนคนนึงที่จะเป็นครอบครัวเราในอนาคตมันไม่ได้เหมือนกับสมัยแบบป๊อปปี้เลิฟที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องยังไม่ทำอันนี้นะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบต้องกังวลว่าเขาจะแบบอะไรยังไงมันก็เลยมีจุดที่แบบโอ๊ยเบื่อกับการที่ต้องอยู่ในสถานะแบบนั้นแต่พอมันแบบเรามองกันว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวกันแล้วแล้วเราได้เป็นตัวเองเต็มที่มันก็เลยไม่มีจุดเบื่อโอเคครับมาถึงเรื่องที่ผมคิดว่าคิดอยู่นานนะแล้วก็เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้เลยแล้วกันนะเมื่อคุณกล้าถามครับเราก็กล้าที่จะตอบจากน้องบราวน์ไนส์มึงกล้าถามมาบราวนี่ไม่หนูว่าไม่ใช่เฟซจริงเลยพวกพี่ๆคิดว่าเรื่องเซ็กส์สำคัญไหมครับและพวกพี่ๆมีการพูดคุยเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราจะตอบกันไม่เชิงทะลึ่งนะเราตอบแบบจริงๆนะครับเราไม่หื่นไม่ใช่เรื่องความการตอบคำถามโทษทีมันไม่ใช่สารชาติยาที่พี่มันออกบ้าใจเย็นเด็กดูเยอะโทษทีคือเป็นว่าเป็นเ
็นการแบบแชร์เลยแล้วกันอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงพวกนี้เป็นปัญหาที่คู่เราเจออ่ะตอบจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะสำหรับใครที่ถามว่าพวกพี่ทะเลาะกันรุนแรงที่สุดเรื่องอะไรเราไม่เคยพูดออกสื่อฉะนั้นวันนี้ตอบได้หรือว่าเรื่องนี้คือที่สุดแล้วของคู่เราคือทะเลาะเรื่องเซ็กทัศนคติของพวกเราทั้งสองคนไม่ตรงกันอย่างหนูจะเป็นคนที่มองว่าชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเซ็กเรื่องเซ็กไม่ใช่เรื่องสำคัญของหนูมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่มีก็จะดีกว่าหนูชอบการที่แบบเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบเอ้ยนอนกอดกันดูหนังด้วยกันเล่นเกมด้วยกันเท่านี้คือมีความสุขแล้วสำหรับพี่เป็นไงคะก็ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็น1กิจกรรมของคู่รักใช้คําว่า 80-90% เลยมันแทบทุกคู่ว่าก็มองเรื่องนี้เหมือนกันหมดแหละหมายความว่ามองเหมือนกันหมดหมายถึงว่าก็เคยผ่านเรื่องพวกนี้มามันเป็นเรื่องนึงที่สําคัญเหมือนกิจกรรม1กิจกรรมที่เราทําร่วมกันหรือว่าการมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความใกล้ชิดเปรียบเสมือนความรักอะที่มีมอบให้กันส่วนตัวผมนะแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบหรือ mindset แต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันมันเลยทําให้เรา2คนมีปัญหากันแต่สุดท้ายครับเราก็หาตรงกลางของเรื่องนี้แล้วก็จบปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับเราเคลียร์ปัญหาด้วยการที่เราหาตรงกลางซึ่งกันและกันเฮ้ย mindset เขาเป็นแบบนี้ก็คือจับพี่กีนทำหมันซะไอ้สัตว์แก้ปัญหาที่ตรงจุดไม่ได้กูต้องมีลูกสุดท้ายพอเราเคลียร์ในเรื่องของเราสองคนแล้วก็สามารถที่จะจัดการปัญหาตรงนี้ได้เราก็มีความสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วก็น้องๆหลายๆคนผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นะไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเด็กอายุที่ยังไม่ถึงเนี่ยยังไงก็แนะนำให้มีการป้องกันหรือว่าเขาเรียกว่าควรจะรู้เท่าถึงการก่อนดีกว่าขนาดพวกเราที่ทำงานหาเงินได้แล้วพวกเราป้องกันอย่าต้องระวังตลอดคือหนูคือการฉีดยาคุมเลยถ้าไม่พร้อมถ้ารู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าสมมติพลาดแล้วอีกฝ่ายจะท้องขึ้นมาต้องมีการป้องกันนะคะอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบเป็นตัวตัดสินเรานะครับพยายามใช้สติระงับอารมณ์ชั่งใจบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งสองคนนะครับตอบแบบสาระนะอันนี้สาระมากเลยนะเรื่องนี้สาระจริงแล้วไม่เคยเปิดเผยที่ไหนด้วยนะเรียกว่าทีแรกต้องขอบคุณน้องบราวนี่ที่ส่งคำถามนี้เข้ามาเฟซปลอมเลยไม่เราไม่คิดว่ามันจะมีคนกล้าถามนะคะกล้าถามแล้วก็ตอบได้ถ้าเราจะตอบแบบคุยบ้าพี่เราไม่ได้มีเรื่องนี้กันมันก็แบบตอแหลอะตอแหลอะเอาพูดตรงๆแล้วมึงตอแหลปะไม่ใช่ตอแหลก็พูดอย่างเงี้ยมาต่อกันที่ข้อที่14น้องสันธนัทรู้สึกกับคนมีเจ้าของแล้วแต่เราไม่ล้ำเส้นเขาแค่ชอบอยู่ห่างๆอย่างนี้ผมทำถูกแล้วหรือเปล่าโอ้นี่พี่ตอบไปเลยนะถูกต้องที่สุดแล้วน้องเรามีสิทธิ์ที่จะชอบมีสิทธิ์ที่จะไปแอบชอบเขาได้โดยที่ไม่ผิดเลยและจะไม่ผิดยิ่งกว่าคือการที่เราอยู่เฉยๆและไม่เข้าไปทำลายความสัมพันธ์ของเขาโอเคมันอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวหน่อยวันนึงเราอาจจะคาดหวังในใจเลิกกันสักทีเถอะเลิกกันเถอะแต่ถ้าเราคิดแต่เราไม่ทำเนี่ยและไม่ไปทำลายความสัมพันธ์ของเขาที่มองว่าถูกครับเราก็มองว่าถูกแล้วแอบชอบได้แต่ไม่ควรแอบแซ่บรอให้เขาจบความสัมพันธ์ของเขาด้วยตัวของพวกเขาเองที่ไม่ใช่มีแบบมีเราเป็นหนึ่งเหตุผลแล้วถ้าสุดท้ายแบบเขาทิ้งคนเก่าแล้วมาหาเราได้วันนึงเขาก็ทำกับเราได้เหมือนกันส่วนตัวพี่ว่าความคิดของน้องถูกต้องแล้วครับถูกใจด้วยแต่ก็ต้องถูกต้องถูกต้องครับโอเคครับแล้วเราก็มากันที่ข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นข้อที่โคตรสเปเชียลเลยตั้งใจเลือกมามากๆเลยเนี่ยลองขึ้นคำถามกันเลยครับโอ้โหก็ตามนั้นแหละครับสุดยอดคือตอนแรกอาจจะไม่เลือกเรารู้สึกว่าเออมันยังแบบไกลตัวหน่อยนะตอนนี้ใช่ไกลจริงป่ะก็ไม่รู้ก็ต้องคิดว่าไกลไปก่อนนั่นแหละแต่พอแบบเห็นจำนวนคำถามแล้วแบบไม่เลือกไม่ได้สเปเชียลสุดท้ายครับคำถามที่15จากเดชาธรเลขสถานนะครับผมชื่อคุ้นชื่อมันคุ้นๆนะเพื่อนกูเองอะบอยมินารุเนี่ยครับผมแต่งงานเมื่อไหร่ครับพี่ยังไม่พร้อมยังครับแหมคิดมาซะดีเลยนะนี่คิดมาก่อนเลยไม่ได้คิดโอเคครับผมก็คำถามนี้คงต้องเป็นผู้ชายตอบนะเอาความคาดหวังดีกว่าผู้หญิงก่อนหนูพร้อมก็คือถ้าผู้ชายขอเมื่อไรคือหนูพร้อมเห็นป่ะไม่ใครกดดันนะไม่กดดันโอเคก็ในมุมมองของผมนะครับผมคิดไว้อยู่แล้วอะเอาง่ายผมมีแพลนในใจไว้อยู่แล้วผมคิดไว้อยู่แล้วแต่ผมขอไม่พูดเพราะว่าที่ผมเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นในวันนั้นแล้วทุกคนได้เห็นมันพร้อมๆกันดีกว่าแต่ส่วนตัวผมมีแพลนในหัววางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถามว่าพร้อมไหมผมพร้อมครับแต่ถ้าว่าทำในตอนนี้เลยไหมผมคิดว่าอยากให้มันถึงในเวลาที่มันเหมาะสมมากกว่าแต่มันไม่นานหรอกครับทุกคนน่าจะรู้ดีหมายถึงว่าผมเป็นคนตอบเรื่องนี้บ่อยมากแล้วก็ในชีวิตเนี้ยหนูอาจจะไม่รู้ไงพี่ไม่จำเป็นต้องพูดอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เรื่องนี้เราคิดเราควรจะลงมือทำสำคัญผมเป็นคนแบบนี้เสมอครับผมเป็นคนที่มองคนจากการทำไม่ได้มองที่คำพูดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากจะทำก่อนเราให้พูดครับก็มีในใจอยู่แล้วก็ยังไงอยากให้ทุกคนรอคอยกันก่อนแล้วกันครับอันนี้ผมบอกเองไว้เลยแล้วกันพูดต่อหน้ากล้องเลยนะครับก็อยากจะใช้คำว่าผมเป็นผู้ชายที่ไม่เคยใครฝันใครและผมก็พูดเสมอว่ารอหน่อยสักวันนึงคำว่าสักวันนึงของใครหลายๆคนอาจจะยาวไกลแต่ผมมั่นใจว่า
ำว่าสักวันหนึ่งผมพูดกับผู้หญิงคนนี้มาหลายครั้งแล้วและผมก็ทำจริงมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็คำนี้ก็คงยังพูดเหมือนเดิมว่ารอหน่อยอยากจะให้มันเหมาะสมก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับถามกันเยอะจริงๆคำถามเนี้ยเราเองก็ไม่อยากจะมาบอกประกาศเพราะว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ยแต่ก็คือยังไม่ได้คำตอบเอาง่ายๆว่ามีคลิปแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เอาง่ายๆคือเขารู้ของเขาคนเดียวแต่คือพวกเราที่เหลือรวมถึงหนูเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าตลอดช่วงอายุที่ผมมีชีวิตมาเลยนะเขาเป็นคนแรกที่ผมคิดเรื่องนี้เพราะว่าด้วยความที่เราก็โตมีวุฒิภาวะพอแล้วสำหรับใครหลายๆคนอาจจะมีมุมมองในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันไปแต่ในมุมมองของผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และผมมองว่ามันควรจะแตกมันเหมือนการให้เกียรติครอบครัวเขาพ่อแม่ด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งความทรงจำหนึ่งภาพที่มันควรจะเก็บไว้ในซีนีบ้านในสมองของเราว่าวันหนึ่งเราเคยแต่งงานอยากจะให้มันเป็นภาพทรงจำที่ดีกับเราแค่ครั้งเดียวในตัวผมครั้งเดียวนะครั้งเดียวถูกต้องใช่มั่นใจยังมั่นใจแล้วก็รอดูคนดูเป็นพยานดูพยานรอดูแค่นั้นเลยอ่ะจบไปแล้วสำหรับวันนี้เนาะ15คำถามที่เราหยิบมาในวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับคอนเทนต์ประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกยังไงฝากคอมเมนต์กันใต้คลิปกดไลค์กันหน่อยแล้วก็มาพิมพ์มาหน่อยว่าอยากจะให้ทำ EP 2ไหมเกี่ยวกับอะไรหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์เดิมก็อยากเห็นตรงนี้ครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามันมากพอก็อยากจะทำ EP 2ต่อประมาณนั้นครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการให้ความร่วมมือผมดีใจที่ทุกคนมาคอมเมนต์กันแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากก็ขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยถ้าหยิบคำตอบมาไม่หมดเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดเนาะยังไงฝากกันที่คลิปหน้านะครับจะมีคอนเทนต์อะไรต่อไปก็ฝากพวกเราด้วยนะครับในวันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวกราบลาแล้วนะครับไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวพุ่งไปคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง Green Enclosure ให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเราต่อกันที่ข้อ11นะฮะก็เรื่องของ how to การ move off move how to การ move off move เอาไง how to การ move on นะครับผม